อดีตการผ่านไปไม่กลับหลังอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันสำคัญควรคำนึงตรองให้ถึงคุณความดีมีหรือยังอย่าปล่อยให้วันวานที่ผ่านพ้นทำให้เราทุกข์ทนจนหมดไม่มัวครุ่นคิดอาจทำผิดซ้ำลงไปก็เพิ่มวันเสียใจไปอีกวันคนประมาทเสียใจเมื่อใกล้มวยก็เนื่องด้วยไม่ทันสร้างทางสวรรค์สร้างเมื่อเจ็บใกล้ตายมักไม่ทันพึงรีบสร้างทางไว้พรันนั่นแหละดีกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องคนที่ชื่อว่ามีบุญมากนั้นควรที่จะมีความคิดเช่นไรท่านผู้ฟังครับแท้จริงแล้วนั้นคนเราทุกคนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นคนมีบุญด้วยกันทั้งนั้นอยู่ที่ว่าใครจะมีบุญมากหรือมีบุญน้อยก็เพราะว่าการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่เคยได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้เป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วถือได้ว่าเราท่านทั้งหลายนี้ก็เป็นผู้ที่มีบุญมากๆอยู่แล้วแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวของเรานั้นเป็นผู้ที่มีบุญมากเพียงใดก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านลองพิจารณาตามกันดูครับและการที่เรานี้จะชื่อได้ว่าเป็นคนที่มีบุญนั้นก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากอันเหลือวิสัยของเราท่านทั้งหลายเป็นคนมีบุญอย่างง่ายๆใครคือคนที่มีบุญมากตัวท่านผู้ฟังเองก็อาจจะเป็นคนที่มีบุญมากด้วยการฝึกฝนเพราะแท้จริงแล้วนั้นการนิยามถึงผู้ที่มีบุญมากก็ใช่ว่าจะจำเป็นเฉพาะคนที่ทำทานมากก็อาจจะไม่ใช่คนที่มีบุญมากเสมอไปคนที่มีศีลมากก็ใช่ว่าจะเป็นผู้ที่มีบุญมากและคนที่ทำสมาธิมากก็อาจจะยังไม่ใช่คนที่มีบุญมากเช่นเดียวกันครับในส่วนของคนที่ทำทานมากโดยที่ยังไม่มีความเข้าใจนั้นก็อาจจะเป็นเพียงคนที่รู้จักกับการเสียสละมากแต่ถ้าว่าถ้าในชีวิตประจำวันของบุคคลนั้นก็ยังเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดขี้บ่นรู้สึกว่าในชีวิตของตนนี้ก็มีแต่เรื่องที่ไม่น่าพอใจวันหนึ่งก็มีแต่ความทุกข์ใจแล้วจะถือได้ว่าเป็นคนที่มีบุญมากได้อย่างไรกันในส่วนของคนที่มีศีลมากและทำสมาธิมากหากว่ายังไม่มีความเข้าใจยังไม่ได้ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิก็อาจจะยังไม่แตกต่างกันเท่าใดนักเพราะถ้าในชีวิตประจำวันของท่านเหล่านั้นก็ยังเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดขี้บ่นแล้วจะถือว่าเป็นคนที่มีบุญมากได้อย่างไรกันแต่ก็ใช่ว่าจะไม่ได้ประโยชน์อะไรการที่เราได้ทำทั้งในส่วนของทานศีลและภาวนานั้นก็ถือได้ว่าเป็นการดีอย่างยิ่งที่จะได้สะสมอริยทรัพย์ไว้ใช้ในโลกหน้าเพียงแต่ว่าในชาติปัจจุบันนี้ย่อมถือว่าท่านนั้นยังไม่ใช่คนที่มีบุญมากอย่างแท้จริงทว่าคนที่มีบุญมากอย่างแท้จริงนั้นควรที่จะเป็นคนที่มีความสบายใจง่ายคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็จะเป็นสุขง่ายและก็เป็นทุกข์ยากจะเป็นคนที่มีแต่ความเบาจิตเบาใจปลอดโปร่งโล่งสบายแล้วท่านผู้ฟังเป็นเช่นนี้กันบ้างหรือเปล่าคนที่สามารถจะจ่ายค่าอาหารแพงๆในร้านดังแต่ยังปล่อยให้ตัวเองหงุดหงิดกับบริการอาจเรียกได้ว่าเป็นคนมีสตางค์มากแต่ก็ยังไม่ใช่คนที่มีบุญมากจริงๆเพราะคนอันชื่อได้ว่ามีบุญมากจริงๆนั้นก็มักที่จะอยู่ง่ายกินง่ายปรับตัวได้ง่ายไม่ค่อยที่จะถือสาอะไรมากมายให้เป็นทุกข์อะไรที่เป็นทุกข์ก็จะเพียงรู้ว่าเป็นทุกข์เท่านั้นแต่จะไม่นำทุกข์นั้นมาแบกคนที่ชื่อได้ว่าเป็นคนมีบุญมากจริงๆนั้นก็มักที่จะไม่ค่อยถือตัวถือตนจะมีปกติความเข้าใจว่าทุกสรรพสิ่งนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสมมติด้วยกันทั้งนั้นไม่มีอะไรเลยที่จะยั่งยืนถาวรมีเกิดแล้วก็ตั้งอยู่และในที่สุดนั้นก็จะต้องดับไปด้วยกันทั้งสิ้นจะมีความรู้สึกปล่อยวางมากกว่าเอามาแบกเอามาทับถมตนเองให้เป็นภาระหนักตลอดเวลาจ
จะไม่คิดว่าตนเองนั้นเป็นผู้ที่มีความพิเศษมากกว่าใครในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกขอบคุณในเวลาที่มีใครมาทำอะไรให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่จนรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นคนที่โชคดีและแม้ถึงคราวที่เขาจะต้องประสบกับเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่เป็นเหตุการณ์ไม่ดีเขาก็ยังจะเห็นเป็นบทเรียนหรือยังเห็นด้านดีได้อยู่และก็มักจะเป็นคนที่มองเห็นด้านบวกได้เสมอเป็นผู้ที่ยินดีรับฟังคำแนะนำจากผู้อื่นโดยไม่หลงเป็นเหยื่อของคำสรรเสริญและคำนินทามองไปที่ไหนเมื่อใดได้ยินอะไรก็จะสบายอกสบายใจเพราะเข้าใจความเป็นเช่นนั้นเองของทุกๆชีวิตเมื่อเห็นคนได้ดีกว่าตนก็จะไม่มีความรู้สึกอิจฉาก็รู้ว่าเขาก็คงจะเคยทำสิ่งดีๆเหล่านั้นมาก่อนเมื่อเห็นคนที่ลำบากที่พอจะช่วยเหลือได้ก็จะช่วยตามกำลังอะไรที่เกินกำลังก็จะไม่ปล่อยให้ตนต้องวาวุ่นเป็นกังวลหรือทุกข์ร้อนใจไปกับสิ่งนั้นครับและนี่แหละครับก็คือความคิดของคนที่เขามีบุญให้เข้าใจง่ายๆก็คือการคิดแบบใดที่จะไม่ทำให้ตนและคนรอบข้างต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมั่นคงในคุณความดีเพียรประกอบสร้างกุศลผลบุญเสริมสร้างบารมีแก่ตนท่านผู้ฟังเองก็อาจจะเป็นคนที่มีบุญมากได้ด้วยการฝึกฝนเช่นกันครับและในโอกาสนี้ผมก็ขอนำเสนออีกสักหนึ่งหัวข้อก็เนื่องมาจากมีหลายต่อหลายท่านที่ได้ถามกันเข้ามาว่าจะทำบุญแบบไหนอย่างไรดีให้เกิดผลสูงสุดกับชีวิตให้ได้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นคำถามที่ดีมากคำถามหนึ่งผมก็จึงขออนุญาตนำเสนอในหัวข้อเรื่องของการสร้างบุญใหญ่จะสร้างอย่างไรให้ปฏิหารเกิดขึ้นโดยฉับพลันท่านผู้ฟังครับก็ต้องขออนุญาตเรียนและแนะนำกับท่านผู้ฟังแบบนี้นะครับว่าขอให้ท่านทั้งหลายโปรดได้ลองพิจารณากันให้เหมาะสมซึ่งก่อนอื่นนั้นเราก็จะต้องรู้ว่าเราทำบุญกันไปทำไมทำบุญแล้วได้อะไรและต้องทำอย่างไรจึงจะได้บุญมากจึงจะเป็นบุญใหญ่ในชีวิตเราก็มาทำความเข้าใจในส่วนแรกก่อนว่าการที่เราทำบุญไปนั้นทำกันไปทำไมทำบุญแล้วได้อะไรก็ต้องขอเรียนกับท่านผู้ฟังว่าจริงๆแล้วนั้นจุดประสงค์ที่แท้จริงของการทำบุญนี้ก็เพื่อที่จะชำระล้างจิตใจให้มีความผ่องใสให้จิตของเรานี้มีกำลังมากในฝ่ายที่ดีให้จิตของเรานี้มีความเย็นสบายอิ่มเอิบมีความผ่องใสและก็เกิดปัญญาก็เพื่อที่จะเป็นกำลังไปต่อสู้กับกิเลสและอำนาจฝ่ายต่ำที่จะฉุดรั้งให้เราไม่พบกับความเจริญทำแล้วก็จะเกิดความสบายใจไม่คิดอะไรและอีกเหตุผลหนึ่งของการทำบุญนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมให้การสนับสนุนกับพระพุทธศาสนาให้ได้มั่นคงสืบต่อไปแล้วก็เพื่อที่จะโมทนาพระคุณความดีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งปวงทำเพื่อสร้างบุญบารมีเดินไปสู่แดนพระนิพพานให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงอีกประการการทำบุญนั้นก็เพื่อเป็นการอุทิศบุญส่วนกุศลให้กับพ่อแม่บรรพบุรุษที่ล่วงลับหรือที่ท่านยังมีชีวิตอยู่คนที่เรารักทำเพื่อตัวเราเองจะได้มีเสบียงบุญหรือแม้แต่การที่จะทำเพื่ออุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราเพื่อเป็นการขออโหสิกรรมชำระหนี้เวรหนี้กรรมหรือชำระหนี้สงที่อาจจะได้เคยพังพลาดล่วงเกินไปโดยไม่เจตนาโดยที่เราไม่รู้ตัวและที่ได้บอกกับท่านผู้ฟังไปในข้างต้นทั้งหมดนั้นก็เป็นเหตุผลแห่งการสร้างบุญและผลที่ได้ซึ่งก็ดีด้วยกันทุกข้อทำแล้วก็เป็นไปตามระดับจริตตามภูมิธรรมของตนเองที่ได้เข้าใจแล้วถ้าถามว่าจะทำบุญอย่างไรถึงจะเรียกว่าบุญใหญ่เมื่อได้ทำแล้วก็จะทำให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในชีวิตอันนี้นั้นก็ถือได้ว่ามีความสำคัญมากบุญที่เราได้ทำกรรมที่เราได้สร้างแบบไหนกันล่ะที่เรียกกันว่าบุญใหญ่และก็ต้องขอทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังกันตรงนี้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วนั้นไม่ใช่บุญที่จะต้องใช้เงินมากๆหรือจะต้องเป็นงานใหญ่ๆโตๆที่มีคนมาร่วมนับหมื่นนับแสนไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องเป็นงานบุญที่สร้างหรือทำอะไรใหญ่โตมโหฬารตระการตาถึงจะเรียกได้ว่าเป็นบุญใหญ่สำหรับท่านใดที่เข้าใจแบบนี้ก็ขอให้ได้เข้าใจกันใหม่
บุญที่เรียกว่าบุญใหญ่และให้อานิสงส์มากจริงๆนั้นก็ให้เราลองสังเกตดูว่าหากว่าเราได้สร้างบุญนั้นแล้วกิเลสของเราลดลงลดความอยากได้อยากมีลดปิดอำนาจฝ่ายต่ำได้ทำแล้วเรามีความสุขในจิตมากที่สุดอย่างนั้นหรือเปล่าหากว่าเป็นแบบนั้นแล้วก็คือบุญใหญ่หากว่าเราสร้างบุญนั้นแล้วคนที่ได้รับนั้นลดทุกข์แก้ปัญหาได้จริงจากบุญที่เราได้ทำแบบนี้ก็คือบุญใหญ่หากเราสร้างบุญนั้นแล้วสิ่งที่เราร่วมสร้างบุญเกิดเป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากเกิดประโยชน์มากและนานหรือสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาได้จริงทำให้ชีวิตเขานี้มีความสุขได้จริงในระยะยาวแบบนี้ก็คือบุญใหญ่ก็อย่างเช่นการให้ธรรมทานการสร้างวัตถุทางศาสนาการสร้างโรงพยาบาลโรงเรียนถนนหนทางการให้ทุนการศึกษาทั้งพระภิกษุสงฆ์สามเณรและคนทั่วไปและหากเราได้สร้างบุญนั้นแล้วไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อนทำแล้วไม่มีโทษไม่มีบาปเจือปนไม่ส่งเสริมให้คนรับเกิดกิเลสหรือเป็นการส่งเสริมให้เขาไปกระทำผิดต่อแบบนี้ก็คือบุญใหญ่ก็ต้องขอเน้นย้ำเลยนะครับว่าบุญใหญ่นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินมากหรือไม่ใช้เงินเลยก็มีก็ได้เช่นกันอย่างมากมายหลายวิธีอย่างที่ได้เคยเรียนกับท่านผู้ฟังไปในหลายครั้งก็ทั้งอภัยทานธรรมทานการถือศีลการทำสมาธิการเจริญวิปัสสนาและอื่นๆอีกมากมายและก็ขออนุญาตแนะนำในสุดท้ายนี้ว่าการสร้างบุญที่จะเร่งให้เกิดปฏิหาริย์เร็วขึ้นจะต้องทำให้ได้พร้อมกันทั้ง3ฐานสำคัญในทุกวันหรือเท่าที่ทำได้นั่นก็คือทั้งวัตถุทานธรรมทานและอภัยทานก็ขอให้ทุกท่านทำให้สม่ำเสมอทำให้มากพอทำให้นานพอแล้วปฏิหาริย์นั้นก็จะเกิดขึ้นแบบที่ว่าไม่ทันตั้งตัวอย่างที่ไม่ได้คาดคิดว่าจะได้เลยครับและก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้พิจารณาด้วยกำลังของสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจนำเอามาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้นำไปฉุกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยและในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องของการแบกจิตที่หนักที่สุดก็คือการแบกจิตที่ไม่รู้จักปล่อยวางท่านผู้ฟังครับมีคำกล่าวที่เป็นที่ยอมรับกันโดยมากว่าสิ่งที่ฝึกยากที่สุดในโลกนี้ก็คือใจของเรานั่นเองนักปราชญ์ที่แท้จริงนั้นในเวลาที่เขาจะได้ทำอะไรก็จะต้องเริ่มต้นที่ใจก่อนหรือแม้กระทั่งการที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองก็ต้องเริ่มต้นที่จะพัฒนาคนก่อนการที่จะพัฒนาคนที่จะให้ได้ผลดีที่สุดนอกจากการให้การศึกษาวิชาความรู้แล้วก็ยังต้องให้ทุกคนได้รับการฝึกหัดขัดเกลาจิตใจด้วยให้เข้าใจถึงความเป็นจริงของโลกและชีวิตรู้จักการยับยั้งชั่งใจรู้จักบังคับจิตใจของตนไม่ปล่อยให้หลงไหลไปในสิ่งไร้สาระจะต้องพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมเพราะถ้าหากใจได้รับการฝึกดีแล้วความคิดคำพูดและการกระทำนี้ก็จะดีตามไปด้วยครับและก็ยังจะส่งผลให้ทุกคนในสังคมนี้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแม้สมเด็จพระพุทธองค์เองผู้ทรงเป็นยอดของนักฝึกคนชั้นเยี่ยมของโลกก็ทรงได้สอนให้เหล่าสาวกของพระองค์นั้นได้รู้จักควบคุมตนเองไม่ให้กระทบกระทั่งกับผู้อื่นก็ด้วยการฝึกใจของตนเป็นอันดับแรกก็เพราะว่าใจนี้เป็นบ่อเกิดของทุกสรรพสิ่งหากจะได้รับการฝึกดีแล้วใจของเรานั้นก็จะมีอนุภาพสามารถปราบกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกที่แท้จริงเมื่อเอาชนะกิเลสอาสวะได้แล้วความสุขที่แท้จริงก็จึงจะบังเกิดขึ้นและตัวของเรานี้ก็จำเป็นที่จะต้องรู้จักกับการปล่อยวางก็เพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเรานี้มีความสุขได้อย่างแท้จริงครับก็เพราะว่าการปล่อยวางนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงที่จะกระทำอย่างยิ่งเพราะหากเรายึดมั่นถือมั่นก็จะเกิดความทุกข์ทั้งทางกายทุกข์ทั้งใจแล้วจะมีวิธีการอย่างไรถึงจะสามารถปล่อยวางจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราได้และในส่วนนี้นั้นก็ต้องขออนุญาตเรียนกับท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าในอันดับแรกนั้น
เราควรที่จะระงับความโกรธแค้นในจิตใจและก็ให้มีความรักความปรารถนาที่ดีต่อผู้อื่นเสียก่อนดังได้มีคำกล่าวเอาไว้ว่าความโกรธก็เปรียบเสมือนยาพิษที่เราเป็นผู้กลืนลงไปในคอตัวเองเพื่อหวังที่จะฆ่าผู้อื่นเราจะเห็นได้จากหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคนเรานี้มีความโกรธแค้นหรือมีความอาฆาตมาดร้ายผู้อื่นคนผู้นั้นเขาก็จะมีชีวิตที่ไม่มีความสงบสุขในแต่ละวันเวลาที่ได้ผ่านไปเขาก็มัวแต่จะจ้องที่จะจองล้างจองพรานผู้อื่นจนสิ่งเลวร้ายต่างๆที่ตนได้ทำไว้นั้นได้วกกลับมาให้โทษแก่ตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จึงควรที่จะต้องรู้จักกับการปล่อยวางไม่อาฆาตพยาบาทผู้อื่นแล้วจิตใจของเรานี้ก็จะมีความสงบปราศจากความทุกข์ใดๆอย่างแน่นอนครับและในบางครั้งการที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อสิ่งที่ไม่ดีที่มีผู้อื่นได้จงใจหรือไม่ได้จงใจที่จะมากระทำแก่เราก็ตามหากว่าตัวเรานี้ได้คิดแค้นพยาบาทและต้องการจะเอาคืนผลลัพธ์สุดท้ายก็จะมีเพียงแค่อย่างเดียวนั่นก็คือจะไม่มีฝ่ายใดที่จะเป็นสุขได้เลยในเวลาที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงจากความโกรธความเกลียดได้จริงๆก็ขอแนะนำให้ได้สวดมนต์แผ่เมตตาให้กับคนคนนั้นก็จะช่วยทำให้จิตใจของเรานี้มีความผ่องใสพร้อมทั้งจะเป็นการเรียกสติของเรากลับมาครับและในบางสถานการณ์ที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้จริงๆนั้นก็ขอให้เราท่านทั้งหลายจงได้หยุดที่จะคิดหรือคาดการณ์หรือไปบังคับเหตุการณ์ในอนาคตก็เพราะว่าไม่มีใครที่สามารถจะยังรู้อนาคตได้สิ่งสำคัญนั้นก็คือการที่เราควรที่จะทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างนี้เป็นไปตามกรรมที่มันได้กำหนดไว้แล้วปล่อยวางและไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆเพียงเท่านี้จิตใจของเราก็จะมีความสงบและมีความสุขและทั้งสองอย่างนี้ก็คือองค์ประกอบเพียงบางส่วนในการที่จะปฏิบัติที่จะทำให้เรานี้ได้รู้จักกับการปล่อยวางในการใช้ชีวิตซึ่งจะทำให้เรานี้มีความสุขในการดำเนินชีวิตและก็จะปราศจากความทุกข์แก่ตนเองและผู้อื่นอย่างแน่นอนครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้นำไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีหิริโอตตัปปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ